โอ้ข้างหน้าเป็นเดดแลนด์อย่างใหญ่เลยครับไม่ตรงนั้นหรือเปล่าสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปจาชาแนลนะครับและในวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft ในเวอร์ชั่น 1.18 กันอีกเช่นเคยและผมกำลังเล่นอยู่ในโหมด Survival นะครับความเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราก็ได้ไปลงถ้ำข้างๆบ้านเรามาแล้วเราก็ได้ไปหาเพชรมาได้ทั้งหมด5เม็ดซึ่งเราจะนำ3เม็ดมาทำเป็นพิกแอคเพชรแต่พิกแอคเพชรที่ผมได้มาก็ยังไม่ได้เอาไปใช้งานนะครับจะต้องเอาไปเอนชานต์ก่อนซึ่งวันนี้เราจะเดินทางตามหาหมู่บ้าน NPC กันเพื่อจะได้ไปซื้อสมุดเอนชานต์ดีๆมาใช้นะครับก่อนที่เราจะเดินทางนะครับเราต้องเตรียมตัวกันก่อนขั้นแรกเราก็ต้องมีพิกแอคมีขวานมีดาบมีพั่วเอาไปให้หมดเลยครับเอาเรือไปด้วยฮะโล่นี่เราก็ติดเอาไว้แล้วเราก็เอาถ่านไปแล้วก็เอาไม้ไปนิดหน่อยเพื่อเอาไปทำเป็นทอร์ชปักที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจะได้ไม่โดนซอมบี้โจมตีแล้วเราก็อย่าลืมเอาเตียงไปด้วยครับโอเคถ่านเรายังมีอีกปะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นซิผมได้เผาแล้วตรงนี้ครับผมก็ทำเป็นจุดลาวาอินฟินิตี้เอาไว้แล้วตรงนี้ก็เป็นจุดเตาเผาของผมครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าลาฟาอินฟินิตี้ทำยังไงเดี๋ยวผมทำคลิปออกมาให้ดูนะครับผมก็เตรียมของสำหรับออกเดินทางไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มออกเดินทางกันเลยก็เอาของไปประมาณนี้เดี๋ยวผมจะล่องเรือไปนะครับดูซิว่าทางนี้มันไปได้ถึงไหนโอเคไปออกประจนภัยกันดีกว่าครับทางนี้ออกทะเลได้ไหมโอ้ทางนี้ออกทะเลได้โอเคแล้วก็ออกทะเลไปเลยตรงนู้นเป็นป่าไมเบิร์สตรงนั้นเป็นจังเกิลออกมาทางนี้ซิว่ามีหมู่บ้านหรือเปล่าไม่มีนะครับโอ้ทางนู้นอะไรอ่ะตรงสูงนั่นอ๋อต้นไม้ต้นในป่าจังเกิลครับต้นไม้มันสูงมากเลยเราออกมาทางนี้จำได้ว่าตอนที่มองมาจากในป่าจำได้ว่ามีทะเลทรายอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะแต่ว่ามันทิศทางไหนทะเลทรายผมก็จำทางได้ไม่ค่อยแม่นซะด้วยสิเราล่องตามแม่น้ำนี้ไปก่อนครับตรงนี้เป็นสิ้นสุดการพายเรือแล้วครับเดี๋ยวผมว่าผมเดินต่อไปหน่อยดีกว่าตามพื้นที่ราบๆอย่างนี้มันควรจะต้องมีหมู่บ้าน NPC แล้วนะอาจจะต้องเดินไปไกลอีกสักหน่อยนะครับบางทีก็อยู่ใกล้บางทีก็อยู่ไกลมันก็แล้วแต่ว่าโลกมันจะเจเนเรตอะไรมาให้อ่ะตรงนั้นมีเป็นคล้ายๆทะเลทรายเล็กๆอาจจะเป็นแค่หาดทรายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูว่ามีหมู่บ้าน NPC อยู่หรือเปล่าตะวันกำลังจะตกดินแล้วครับต้องนอนกลางแจ้งไปก่อนคืนนี้โอเคตื่นเช้ามากินอาหารเช้าสัก1ชิ้นแล้วก็เดินทางกันต่อครับเดินทางตามแม่น้ำไปก่อนตรงนี้มันเป็นเดดแลนด์นี่ครับตรงนี้ข้างหน้ามีทะเลทรายเดี๋ยวเราไปดูตรงทะเลทรายก่อนดีกว่าครับว่ามีหมู่บ้านหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นฝั่งตรงนี้กันครับตามทะเลทรายบางทีเราก็เจอหมู่บ้านทะเลทรายบ้างครับเรือโอเคดูซิว่าทะเลทรายนี้จะมีหมู่บ้านหรือเปล่าให้ตรงฟ้าตรงนั้นเหมือนจะเป็นทะเลอุ่นนะครับลองเดินดูตามทะเลทรายตรงนี้ก่อนโอ้ข้างหน้าเป็นเดดแลนด์อย่างใหญ่เลยครับนั่นก็เป็นภูเขาหินเราเดินมาทางนี้ต่อลงไปในน้ำสิบนนี้ไม่มีหมู่บ้านอะไรนะหยุดละกินข้าวไปไปเรือต่อไปทางนี้ข้างหน้านั่นเป็นทะเลเปิดแล้วครับไม่มีเกาะอะไรแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเราอ๋อตรงนั้นยังมีทะเลทรายอยู่นี่เราพา
ายเรือไปตรงทะเลทรายตรงนั้นสักนิดนึงครับจริงๆข้างบนนี้น่าจะมีหมู่บ้านนะเลาะตามตะลิ่งไปครับมีอาคารที่จมน้ำอยู่อาคารที่จมน้ำอยู่เดี๋ยวเราพายเรือไปนี่ครับน้ำเป็นสีเขียวครับเป็นทะเลน้ำอุ่นนี้มีอะไรไหนดูหน่อยซิเจอขุมทรัพย์กลางทะเลเฉยเลยครับแต่ว่าขอตัดไม้ทำประตูก่อนแล้วกันเพราะว่าผมต้องการอากาศหายใจใต้น้ำครับ crafting table ออกมา crafting table เอาไว้ตู้ก็เตียงมาทำจุดเซฟไว้ก่อนครับเผื่อตายลงไปสำรวจข้างล่างนี่กันเลยดีกว่าครับอ่ะตรงนี้มีกล่องอยู่ในประตูครับเราจะมีอาการหายใจกล่องมีอะไรมีเหล็กมีทองลาปิดโอเคเอาลาปิดมาถ้าทางจะมีอยู่กล่องเดียวครับที่นี่ไม่มีอะไรแล้วเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าครับข้างนี้มีอะไรโอ้เป็นเหมืองครับเป็นถ้ำโอ้อากาศตรงนี้มีเป็นถ้ำด้วยครับข้างล่างนี่แต่เราตามหาหมู่บ้านของเรากันก่อนดีกว่านี่ก็กลางคืนแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปนอนก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าครับดูปะการังหน่อยมีปลาเขตร้อนอยู่ครับครับตรงนี้เป็นแนวปะการังหมดเลยนั่นอะไรอ๋อเป็นแนวปะการังเหมือนกันเดินทางตามหาหมู่บ้านของเรากันต่อดีกว่าครับในสุดเราก็เจอพื้นที่ราบแล้วครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่าพื้นที่ราบตรงนี้มีหมู่บ้าน NPC อยู่หรือเปล่าไปวิ่งสำรวจดูหน่อยสิครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับตอนนี้ผมอยากได้วัวมากเลยครับจะมีวัวอยู่แถวๆนี้ไหมคือผมไม่ได้เอาหนังวัวมาด้วยครับดึงมาหนังวัวมาจากบ้านเราต้องใช้หนังวัวในการทำหนังสือนะครับเพื่อเราจะทำบล็อกอาชีพให้กับ NPC ที่จะขายสมุดเอนชานให้เราแต่ผมลืมเอาหนังวัวมาด้วยระหว่างทางผมก็เก็บหนังวัวมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมอยากได้เยอะๆผมลองเพิ่มเรนเดอร์สักหน่อยจะได้มองเห็นได้ไกลๆขึ้นตรงนั้นเป็นจังเกิลครับไม่น่าจะมีหมู่บ้านอันนั้นคือทางที่เรามาเดี๋ยวเราลองขึ้นไปบนภูเขาตรงนั้นดูดีกว่าครับขึ้นไปบนภูเขาสูงๆแล้วก็ดูว่ารอบๆนี้มีหมู่บ้านหรือเปล่าทางนั้นเป็นจังเกิลไม่น่าจะมีอะไรเราไปดูทางนู้นดีกว่าตรงนั้นมีวัวขอเก็บหนังวัวหน่อยนะขึ้นไปบนยอดตรงนี้เลยจะได้มองได้ไกลๆชัดๆไหนดูซิว่ารอบๆนี้มีหมู่บ้านหรือเปล่าอันนั้นคือทางที่เราเดินมาไอ้ตรงนั้นหรือเปล่าโอเคครับเราเจอหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านอยู่นั่นครับเราก็เดินทางไปที่หมู่บ้านกันเลยตรงนี้มีหลุมอีกแล้วครับ wow. ต้องระวังให้ดีครับค่อยเดินค่อยกระโดดขึ้นมาตรงนี้
เอาละครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านกันสักทีและผมก็ได้ไปไล่ปักไปจนทั่วหมู่บ้านแล้วครับเพื่อกันไม่ให้มอนสเตอร์เกิดและในคลิปหน้านะครับผมก็จะเริ่มเพิ่มจำนวนประชากร NPC แล้วก็ทำให้เขาเป็นอาชีพบรรณารักษ์ให้หมดเลยครับเขาจะได้ขายหนังสือให้เราส่วนในคลิปนี้ผมขอจบลงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ